ช่วงไอเดียสอนศิลป์เริ่มมาจากนะครับใช้นี่ครับไม้ไอศกรีมเอามาทากาวติดด้วยกันทากาวติดยังไงครับตรงไม้ติดครับข้างๆกันนะใช่ต้องติดแบบนี้นะครับไม่ใช่ทากาวติดทับมาทับมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเรามาได้มาเป็นแบบนี้เรียบร้อยทาสีครับสีโปสเตอร์ของเราโจใช้สีฟ้าน้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนของคนตรงปีกนะครับจะใช้เป็นสีส้มครับสีส้มนะครับส่วนผสมคือสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็รอให้แห้งนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาทำส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องบินของเราเรามากะขนาดของแกนของเขานะครับก็อาจจะใช้วงกลมประมาณนี้เพื่อที่เดี๋ยวเราจะติดประกบได้พอได้ขนาดนี้มาเสร็จเรียบร้อยใบพัดก็น่าจะกว้างจากตัววงกลมมาสักหน่อยนึงพี่โจทำใบพัดแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผลจะทำเป็นใบพัด3แฉกครับ3แฉกครับใช่ครับได้2แฉกมันแรงไม่พอมาพูดได้แล้วก็หางเสือหางเสือนี่อาจจะต้องมีแนวบากนิดนึงนะครับลักษณะประมาณนี้หางเสือของคนจะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นสามเหลี่ยมโค้งๆแล้วก็ตัว U นะครับมีทั้ง2แบบเลยเหรอใช่แล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าติดลงไปยังไงนะครับแล้วก็ระบายสีกันสีของตัวที่ปิดตรงแกนตรงนี้ก็เป็นสีฟ้าแบบเดียวกับปีกนะครับวงกลมผมจะใช้เป็นสีส้มนะครับสีส้มนะครับผมจะใช้เป็นสีเดียวกับปีกของเครื่องบินนะครับใช้3สีเลยของพี่โตเป็นสีฟ้าสีเหลืองแล้วต่อไปหางเสือเป็นสีชมพูนะครับแดง1ส่วนขาว1ส่วนตรงใบพัดผมจะใช้เป็นสีฟ้านะครับตัดออกมาแล้วก็ระบายสีมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับงั้นเดี๋ยวเอาชุดของตัวใบพัดให้เสร็จเลยนะครับนำเอาหมุดสีทองมาเจาะเข้าไปตรงกลางแต่ว่าหมุดสีทองนี้นะฮะก็ถ้าเกิดเป็นน้องๆตัวเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยเจาะดีกว่านะครับจะได้สะดวกกว่าตอนนี้ชุดใบพัดของพี่โตก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหมุนได้อย่างนี้โอเคครับแล้วตอนนี้นะฮะเราจะมาทำงานกันต่อในส่วนของลำตัวเครื่องบินนะครับปากกามาวาดช่องตรงนี้นะครับเป็นรูปตัว U เราวาดไว้แบบนี้เพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปตัดตามรอยนี้นะครับแล้วก็พับขึ้นมาให้เป็นที่นั่งแต่ว่าก่อนที่จะไปตัดก็มาระบายสีกันก่อนคราวนี้เป็นสีเทาอ่อนนะครับสีดำหนึ่งส่วนสีขาวสองส่วนครับเดี๋ยวผมจะเจาะเป็นวงกลมนะครับจะเป็นช่องที่นั่งของคนขับนะครับตรงตัวของเครื่องบินครับพลจะใช้เป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนส่วนผสมน้ำเงิน1ส่วนเหลือง2ส่วนแล้วก็ขาวอีก3ส่วนครับเดี๋ยวรอให้แห้งนะครับของพี่โจพอแห้งเสร็จก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับส่วนไหนที่คิดว่าน่าจะติดกาวได้ง่ายที่สุดนะครับก็ต้องเป็นจุดที่ติดแล้วมันจะ อยู่มากสุดนะครับมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับตรงท้ายเครื่องตรงนี้นะครับจะเจาะรูไว้2ด้านนะครับช่วงท้ายของเครื่องบินนะครับผมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเหมือนกันแต่ว่าเป็นขนาดเล็กสีอะไรก็ได้แล้วแต่น้องๆของพี่โจใช้เป็นสีชมพูแบบเดียวกับหางเสือนะครับตรงนี้เสียบเข้าไปเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเรามาทากาวตรงช่วงปีกก่อนดีกว่าเอาละครับตัวเครื่องบินของพี่โจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาประกอบกับนี่ครับชุดล้อไม่มีเราอาจจะประดิษฐ์ขึ้นมาเองอาจจะเป็นแบบเหมือนกับล้อที่เคยสอนไปในหลายๆครั้งเสร็จแล้วครับพี่โจของพี่โจก็กาวแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าเกิดน้องๆอยากจะทำให้มันแบบดูอลังการกว่านี้มีวัสดุเหลือใช้ของเรามีอยู่เยอะนะครับทำได้เลยนี่อันนี้เขาใช้3แกนกล่องนมเป็นไงบ้างเห็นไหมครับ3แกนแล้วก็กล่องนมแล้วมาแบบโอ้โหเป็นเครื่องบินลำใหญ่เครื่องบินลำเลียงเป็น2ใบพัด2เครื่องยนต์นี้นะครับจินตนาการเลยจะบอกว่าถ้าเรามีตัวอย่างของเครื่องบินมีรูปแบบหาข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับผมเอามาใส่กับความชอบส่วนตัวของการประดิษฐ์
แบบนี้กล่องนมอ่ะแกนกระดาษทิชชู่น่ะแล้วก็กระดาษแข็งกระดาษลังทั่วๆไปเลยเราก็สามารถที่จะทำเครื่องบินแบบนี้ได้แล้วนะครับผมเอาละไปดูดีกว่าว่าน้องๆที่มีวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ที่บ้านหรือคนที่เป็นสมาชิกชาวสอนศิลป์จะส่งชิ้นงานอะไรมาอวดกันบ้างในช่วงหน้าครับผมเครื่องบินผ่านโผล่ครับยังไงบินยังไงเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีลังกาหนึ่งทีโอ้ที่เสียงสูง